น้องพอดสวัสดีเพื่อนๆก่อนเหรอสวัสดีครับกะทิสวัสดีเพื่อนๆก่อนวันนี้แม่หญิงมีขนมอะไรอ่ะชีสชีสเหรอมันชื่อขนมของ Barring Jonky Treat อันนี้มันเป็นขนมของน้องหมารสชีสนี่ Barring Jonky Treat Strict รสชีสเป็นอาหารสัตว์แปรรูปชนิดแข็งนะคะเหมาะกับน้องหมาทุกสายพันธุ์ที่หย่านมแล้วนี่เป็นหน้าตาอย่างเงี้ยอันละเท่าไหร่เนี่ย10บาท17บาทแม่ซื้อมา17บาท17บาทกะทิอยากกินหรือยังกินแล้วค่ะอ่ะใครจะกินอ่ะพี่พอดป้อนพี่กะทิเราให้พี่กะทิขอมือก่อนนะขอไม่ทันแล้วลูกไปแล้วพี่กะทิแล้วพออยากกินนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้หอมไหมกะทิอยากกินไหมอ้าวพอดทำอะไรอ่ะพอมาขอเก็บก่อนนี่ทำไมเธอทำร้ายจิตใจฉันอย่างนี้ที่ต้องทำยังไงอ่ะต้องแบ่งพี่กะทิยังไงอ่ะน้องพรมานั่งลงนั่งให้ดีๆมานี่ขอมือขอมือกะทิให้มือน้องเดี๋ยวนี้อ้าวต้องให้มือก่อนขอมือกะทิให้มือก่อนขอมือก่อนหาขอมือก่อนอ่ะทำยังไงอ่ะกะทิขอมือเร็วขอมือนี่ไงต้องเขาทำอย่างนี้พี่กะทิก็จะให้มืออย่างนี้แหละกะทิทำไรอ่ะอ่ะเป็นไงอ่ะอร่อยไหมคะอย่าค่อยๆให้ค่อยๆให้เดี๋ยวเพิ่งให้อย่างนี้ต้องให้พี่กะทิยืนสองขาก่อนสิลูกสองขาไหนพี่กะทิยืนสองขาได้ไหมนี่นี่นี่ดูนี่ดูมาดูพี่กะทิยืนสองขานะพี่กะทิยืนสองขาแล้วเร็วเห็นไหมนี่อะไรชีสขนมมากินขนมให้กะทิยืนสองขาเดี๋ยวนี้อ่ะปิ้ง one two three โดดจริงจริงอ้าวไม่โดดเลยอารมณ์เสียแล้วนะเนี่ยโอ้โอ้เจ็บเจ็บเอวเจ็บมากไหมเจ็บค่ะกระโดดค่ะให้หมากระโดดหรือคนกระโดดเนี่ยให้พี่กะทิกระโดดสิลูกกะทิขอมือก่อนอร่อยไหมอร่อยมากๆเลยเว้ยทำไมให้เยอะอย่างเงี้ยลูกโอ้ไม่ทันกะทิหมดยางพอแล้วพอแล้วน้องพอดอย่าให้เยอะเล่มหมดแล้วเนาะเก็บละเล่มหมดหมดแล้วเนี่ยหมดไม่หมดเหรอไหนเดี๋ยวนะมาที่มานี่ทางนี้ที่อยู่นี่หมดแล้วโอ้ขอบคุณแล้วดีแล้วแหละหมดละเย้นี่ใครบอกว่าหมดแล้วเหลือ4แท่งนี่อยู่นี่มามาพอดบ้านพี่กะทิอีกหน่อยเร็วนี่ป้อนแล้วเหรอเนี่ยอ่ะป้อนใหม่พี่กะทิกะทิเร็วๆๆๆกะทิสู้สู้กะทิสู้สู้กะทิพร้อมมองกล้องก่อนซิอ่ะใหม่อ่ะจบคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะฟังไม่ทันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่กะทิและน้องพอดด้วยนะคะบ๊ายบายอ้าวนะ you don't miss it oh my god wow